สงสัยการมีข่าวไหนที่ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกท้อแท้ที่สุดที่ทำให้รู้สึกท้อแท้ที่สุดแล้วมันทุกข่าวแหละจริงๆแล้วมันก็ข่าวที่เข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าคือก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงเราในเรื่องแบบนี้ที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะไปสรรหาเรื่องใส่ตัวอยู่แล้วอะแต่ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยคือไม่ว่ามันจะเป็นมูลเรื่องของความจริงมันมีบ้างหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เครียดทุกอันเคยเจอคลิปวิดีโอตัวเองหรือยังว่าใส่กางเกงในโชว์อยู่เขาก็ลือกันมากเลยก็มันเป็นข่าวลือครับถ้าเกิดมันมีจริงมันก็คงต้องออกมาแล้วจริงๆแล้วเอาเชื่อเลยนะว่าพวกคลิปวิดีโอที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันต้องหลุดออกมาก่อนที่จะมีข่าวได้ซ้ำไปแต่นี่มันไม่มีอ่ะโอ้อยากดูเหมือนกันอยากดูไหมดูของใครดูของตัวเองอยากดูไหมฮะอยากดูค่ะไม่ใช่แล้วเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถึงขนาดเริ่มเครียดกับข่าวต่างๆตอนนี้เริ่มพูดคนเดียวเกิดอะไรขึ้นคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนยังว่าก็ดีว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับก็คือด้วยความที่อาการเป็นยังไงอาการอาการมันก็เริ่มมาจากแรกๆเนี่ยเอาก็นั่งอยู่คนเดียวก่อนนั่งอยู่คนเดียวบางวันก็แบบหัวเราะบางวันก็ร้องไห้โดยที่ไม่มีสาเหตุคืออย่างที่เขาบอกว่าเป็นอารมณ์ศิลปินตอนแรกๆไม่เข้าใจเขาจะเข้าวงการมาเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอารมณ์ศิลปินคืออะไรอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่นี้เราเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี้ยอย่างตอนที่เราถ่ายละครอยู่เงี้ยบทบางทีมันก็เครียดใช่ไหมครับมันก็เลยแบบว่าเอากลับไปถึงบ้านเราก็ไม่ยอมหลุดออกจากตัวละครสักทีเราก็พูดคนเดียวเพ้อเหมือนเราสติเสียไปชั่วขณะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเครียดมากๆเนี่ยบางทีมีความรู้สึกท้อแท้จนถึงขั้นว่าคิดจะทำร้ายตัวเองบ้างไหมเคยมีบ้างไหมมีครับคือก็คิดจะทำร้ายตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพอนึกขึ้นได้อีกทีนึงเนี่ยอีกใจนึงก็สั่งว่าจะทำไปเพื่ออะไรตอนนั้นคิดจะทำอะไรคือตอนนั้นอยากจะแบบมันบ้างใช่ไหมคือมันเครียดมากคือจนแบบเราอยากจะจิกหัวตัวเองโขกพื้นทุบหัวตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนบางคนที่ต่อยกันแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบทำร้ายตัวเองไงก็คือแบบด้วยความที่เด็กๆด้วยแหละเอาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟไงคือเจอเรื่องอะไรเศร้าๆเจอเรื่องอะไรเครียดๆมากก็ไม่ได้เช่นแบบจะเป็นคนที่วิตกจริตว่าคุณพ่อคุณแม่จะทิ้งไม่รักอะไรเงี้ยพี่น้องไม่รักเราอะไรเงี้ยคนรอบข้างไม่ใส่ใจเราอะไรเงี้ยที่เราเป็นคนชอบคิดไปเองคือเป็นคนเซนซิทีฟมากใช่มากครับแล้วก็ไม่ตกมีตกจริตเหมือนเป็นภาพหลอนนะครับแล้วก็คิดภาพไปแต่ใช่เราคิดไปเองของเราคนเดียวบ้าแล้วดิมันเรียกว่าเข้าข่ายจริงนะอย่างออฟบอกว่าบางครั้งถึงขั้นแบบจะทำร้ายตัวเองในเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกด้วยวิธีอื่นมันต้องมีการพูดกันคุยกันออฟคนที่ปรึกษาได้ไหมตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับก็มีเพื่อนบ้างแต่ส่วนมากออฟจะปรึกษาพี่สาวครับเพราะว่าพี่สาวกับออฟนี่จะห่างกันไม่มากไงครับเวลาคุยกันมันจะเข้าใจกันง่ายมันอยู่วัยเดียวกันใช่อยู่วัยเดียวกันใกล้ๆกันแล้วอย่างนึงคือพี่สาวเราไว้ได้พอเล่าให้ฟังเขาก็จะช่วยเราปลอบช่วยเราทำความเข้าใจให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่าคุณแม่หรือว่าครอบครัวไม่รักเราเนี่ยมันหมดไปหรือยังคะตอนนี้หมดไปแล้วหมดไปได้ยังไงก็คืออะไรทำให้หมดความคิดตรงนี้อันนี้ดีนะคะเพราะว่าหลายคนคิดอยู่อาจจะคิดอย่างนั้นก็จริงๆแล้วคือด้วยความที่เราคิดไปเองคนเดียวเขาทำอะไรนิดหน่อยหรือว่าซื้อของให้พี่ชายโดยที่ไม่ได้ซื้อให้เราเงี้ยเราก็คิดละแล้วตอนนี้หายเพราะอะไรหายเพราะว่าพอได้เริ่มเข้ามาในวงการบันเทิงเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถหาได้พอหาได้ปุ๊บไอ้เรื่องตรงนั้นเนี่ยเราก็ตัดไปละแล้วก็ด้วยความที่พอเราทำอะไรให้คุณพ่อแม่รู้สึกภูมิใจแล้วเนี่ยเราเองก็จะหายไปเลยเพราะว่าพอคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจเนี่ยความสนใจก็ต้องอยู่ที่เราไงเราก็หายเลยเขามีวิธีเรียกร้องความสนใจได้อย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนอกจากครอบครัวของออฟเนี่ยนะคะที่รักออฟยังไม่มีเงื่อนไขแล้วนะคะในวันนี้ยังมีอีกหลายต่อหลายคนค่ะที่รักออฟโดยที่ออฟเองก็ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่จะเป็นใครนั้นสักครู่เดียวค่ะวันนี้ผมพาสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาทวง10นอนเนี่ยนะห้องเดียวกันมา2คืนติดกันเนี่ยทิ้งท้าย
ไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าเดี๋ยวนี้มีคนรักออฟมากมายเหลือเกินนะคะทั้งคนปกติและไม่ปกติเรื่องราวมันเป็นยังไงคะอ๋อเรื่องราวมันเกิดจากตอนที่ออฟไปศึกษาดูอาการของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยทางจิตนะที่โรงพยาบาลศรีธัญญาคุณไปศึกษาทำไมคะก็ด้วยความที่ออฟเนี่ยจะต้องรับบทบาทนะครับเป็นผู้ป่วยกับทาง MV ของออฟเองนะฮะเพลงคำถามที่ต้องตอบครับผมออฟก็เลยด้วยความที่ออฟไม่อยากที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ถึงแล้วก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยมองภาพของผู้ป่วยเนี่ยให้มันให้เขารู้จริงๆว่าผู้ป่วยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะเชิญค่ะและของที่เป็นรายการเป็นรายการน้องคนนี นั่นเป็นไงบ้างพอเข้าไปมีความรู้สึกไงรู้สึกหดหู่รู้สึกหดหู่แล้วก็รู้สึกสงสารเพราะรู้สึกว่าในนั้นน่ะต้องเหงาแน่ๆแล้วก็มีทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่เด็กแก่โหทุกวัยดูแล้วเศร้าเวลาที่ออฟต้องอยู่นิ่งๆคนเดียวเวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวนะครับเวลาเหงาเหมือนเวลาเหงาอะไรเงี้ยครับก็เอาเป็นโชคดีตรงที่เอาปีพี่น้องนะครับรับมีเพื่อนก็มีพี่ๆทีมงานเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีงานทุกวันนี้เขาคงจะแบบเขาคงจะไปยิ่งกว่านี้เป็นคนขี้เหงายิ่งกว่าพี่โน่ใช่เป็นคนขี้เหงายิ่งกว่าพี่โน่อีกครับของพี่เดี๋ยวนี้เหงาบ้างไม่เหงาบ้างบางครั้งก็เหงาบางครั้งก็ไม่เหงาเด็กน้องก็ยังไม่เจอใครเขาก็เหงาตลอดใครบอกวันนี้ผมพาสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาทวงสิทธิ์เขามีสัมพันธ์บางอย่างคุณออฟลึกซึ้งด้วยมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยคุณออฟออฟบอกแล้วถึงครั้งหนึ่งว่าเคยนอนเนี่ยนะห้องเดียวกันมา2คืนติดกันสองต่อสองด้วยสองต่อสองด้วยครับเพราะวันนี้เธอขอทวงสิทธิ์นั้นครับพบกับเธอเลยครับคุณมาทวงสิทธิ์เลยคุณปลาดาวเชิญเลยครับต้องบอกสาเหตุก่อนทำไมถึงเรียกประดาวรู้ไหมก็เล่นละครทาง ITV อยู่นะแสดงละครเครื่องคนทะเลไม่ใช่คนผีทะเลคนทะเลอยู่นี่ครับอยู่นี่ไม่ใช่นะตัวจริงเลยที่มีเรื่องค่ะใส่ดวงเล่นเป็นปลาดาวคุณปลาดาวหรือพี่ตุ๋ยของเราเนี่ยนะคะตกลงเคยนอนกับคุณออฟจริงหรือเปล่าคือไม่ได้มาทวงสิทธิ์ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบหรืออะไรเราคือรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเสียงเริ่มสั่นนะครับตอนนี้ผมการที่เขาจะนอนค้างอ้างแรงกับเราสักคืนสองคืนไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าที่สำคัญคือเขาตดใส่ผ้าห่มเอาคนละรออย่างนี้คนละรออย่างนี้ท้ายลงมากลิ่นเป็นไงครับไม่ต้องสืบเลยทีเดียวโชคดีที่ว่าเราผลิตเองได้เป็นประจำไม่เอาใครของเราอยู่แล้วก็เลยไม่ว่าอะไรช่วงที่อยู่ด้วยกันสองคนฮะส่วนใหญ่ออฟก็คุยอะไรคุณตุ๋ยบ้างมีเรื่องอะไรคุยกันปรึกษาเรื่องอะไรบ้างไหมโอ้ยเยอะปรึกษาเยอะมากๆเพราะว่าแต่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องของตัวเองเรื่องชาวบ้านแล้วสบายใจไหมล่ะสบายใจเพราะว่าพี่ตุ๋ยเป็นคนที่เวลาอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกว่าเป็นมิตรด้วยคือไม่น่ากลัวเหมือนอย่างภาพที่เห็นที่เคยทำออกมาเมื่อกี้อะไรเงี้ยครับพี่ตุ๋ยเป็นคนที่ให้กำลังใจได้ดีมากครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับตอนนั้นเคยทำพิธีกรคู่กันร่วมกันใช่ในรายการหนึ่งนะครับผมแล้วก็สนุกมากแล้วพี่ตุ๋ยก็แนะนำการทำพิธีกรยังไงให้ดีแล้วนี่คุยไปคุยมาเนี่ยเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยถึงคุณออฟว่าคุณออฟเนี่ยเป็นคนที่สามารถพูดคนเดียวก็ได้ตอนอยู่ด้วยกันเคยเห็นคุณออฟพูดคนเดียวไหมออฟเป็นได้ทุกอย่างจินตนาการสูงคนเดียวได้ขณ
อยู่กับเราเขาสามารถแต่งเรื่องให้เราพึงพอใจได้เช่นแบบเป็นยังไงผู้ชายที่มาจีบอา15คนเนี้ยตอนนี้มีกี่คนอะไรแบบคือแต่งเอาใจอาอาสวยอาสวยแต่งเพื่อเอาใจอาเพราะว่าเห็นว่าอาเนี่ยก็มีชีวิตเหลืออีกน้อยแล้วก็อาจะตายวันไหนถูกไหนทำซิทำให้ดูซิอาสวยมากเลยวันนี้ผอมลงหรือเปล่าอ่ะแต่โกหกคือตั้งแต่ที่ได้ทองง่อยออกมาแล้วนะอาเต้นอาเต้นอยู่เขาจะเอาใจอา